รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดสวัสดีครับขอต้อนรับสู่แชร์สดๆวันจันทร์ที่9กันยายนครับผม9เดือน9วันนี้วันดีครับวันดีมากๆเลยถูกมั้ยปี09เอ้ย19 19 2019ครับผม9เดือน9ปี2019ครับนะฮะก็มีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตบ้างฮะ9เดือน9ปี2019ซื้อรถใหม่อ๋อรอซื้อรถใหม่ทำไมอ่ะเมียอยากได้อยากได้เลยเอาที่9เดือน9เอานี่แหละครับผมครับผมอ๋อเหรอเอ้าก็ไม่รู้ล่ะข่าวนี้มันเกิดขึ้นมาตอนนั้นเราเพิ่งเล่าข่าวชิงชิงใช่ไหมชิงชิงกับเวียสุกลวัฒน์สรุปแล้วบอกอุ้ยสรุปแล้วไม่ใช่ชิงชิงเนี่ยเขาเป็นแฟนของเพื่อนเวียของเพื่อนเวียที่ขับมอเตอร์ไซค์ด้วยกันถูกไหมชื่อนัทชื่อคุณนัทอดิรุธนะทำไปทำมาเขาเคยไปกับไปเที่ยวกับพี่เบลเหมือนกันก็ไปเบลล่ามันตอบทีเดียวจบเลยตอบว่าเจอก็ไม่เคยเจอหงายท้องรู้จักก็ไม่เคยรู้จักด้วยไม่เคยพบกันไม่เคยรู้จักกันครับนะฮะไม่เคยคุยกันไม่เคยเจอกันไม่เคยไปเที่ยวไหนด้วยกันกับจริงๆแถมยังทิ้งท้ายแบบเบาๆนิ่มๆไว้ว่าความจริงแล้วเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนบุคคลของแต่ละคนนะคะเบลเชื่อว่าแต่ละคนน่าจะต้องรู้ว่าตัวเองควรหรือไม่ควรทำอะไรค่ะโอ้โหทิ้งท้ายไว้แบบนี้ชัดเจนตรงไปตรงมาต้องคิดต่อเลยครับต้องคิดต่อเลยว่าอะไรควรทำหรืออะไรไม่ควรทำถูกต้องครับใช่ไหมคือเรื่องของเรื่องมันก็มีประเด็นกรณีพระเอกที่มีแฟนอยู่แล้วเป็นนางเอกดังคบซ้อนกับนางเอกร่วมช่องตอนนั้นมันเริ่มมาจากนี้ก่อนถูกป่ะแม่นางก็ตอบไปแสบนะความจริงแล้วเป็นเรื่องส่วนบุคคลของแต่ละคนนะคะเบลเชื่อว่าแต่ละคนน่าจะต้องรู้ว่าตัวเองควรหรือไม่ควรจะทำอะไรคำพูดเนี้ยนะฮะทำให้เกิดดราม่าลุกขึ้นฮืออีกรอบนึงครับเริ่มต้นไล่ไทม์ไลน์กันสักนิดนึงดีกว่านะฮะเริ่มจากที่แบบมีเพจดังเนาะตอนนั้นมีเพจดังได้เขียนเปิดประเด็นว่าพระเอกเบอร์ต้นๆของช่องมีแฟนเป็นนางเอกดาวรุ่งพุ่งแรงขึ้นมาเป็นเบอร์ต้นๆของอีกช่องเช่นกันทั้งคู่หวานออกสื่อแต่มีคนจับเปาะได้เวลาพระเอกไปไหนจะมีนางเอกรุ่นน้องร่วมช่องตามไปด้วยไปด้วยตลอดเลยที่เดียวกันเป๊ะเพราะว่างั้นนะฮะก็สรุปง่ายๆคือเบลล่าเวียแล้วก็ชิงชิงครับผมนะในไอจีของชิงชิงพบว่าในบางที่เนี่ยบางรูปนั้นอ่ะเป็นที่ที่เดียวกับเวียโพสต์จริงๆแล้วก็เวียไปแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเวียพร้อมนะเข้าไปพร้อมใจเข้าไปคอมเมนต์นะครับนะกันอย่างถล่มทลายเลยเดียวแล้วก็มีคนจับสังเกตว่าใน IG Story ของชิงชิงนั้นได้คลิปที่เวียมาอวยพรวันเกิดด้วยเอาคลิปพี่เวียเนี่ยมาขึ้นใน IG ส่วนตัวตัวเองเลยด้วยความวันเกิดแล้วก็มีอยู่รูปหนึ่งชิงชิงก็เป็นภาพวิวแล้วก็ภาพภูเขาซึ่งแคปชั่นว่าฉันว่าฉันหลงรักเธอแล้วนะธรรมชาติเขาหลงรักภูเขาความรักอ่ะนั่นแหละแล้วก็ไปต่อด้วยตอนจบว่าธรรมชาติแล้วก็ชาวเน็ตเนี่ยนะก็เลยเอาคำว่าเวียที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยไปแปลซึ่งจะได้คือคำว่าเขื่อนแปลว่าเขื่อนเออหรอเขื่อนเล็กโอ้ชาวเน็ตก็แน่นอนคิดไกลเนาะคิดไปคิดเยอะไปนะไม่คิดเยอะไปหน่อยคือคิดจะเป็นเรื่องคิดเป็นเรื่องเพราะแต่ภาพที่ไปเนี่ยเป็นภาพที่ไปเที่ยวเขื่อนอะไรอย่างนี้ป่ะนี่ไงนะครับผมเนาะซึ่งตรงกับภาพที่ชิงชิงโพสต์หลายรูปที่หลุดมาเรื่อยๆทั้งรูปในงานโทรทัศน์ทองกามเจ้าตัวก็ได้โพสต์ว่ารูปที่ตนเองนั่งข้างเวียแล้วเวียกำลังชี้ไปบนเวทีชี้ไปบนเวทีนะซึ่งจริงๆก็ได้เขียนแคปชั่นใต้รูปนี้ว่าไม่ต้องชี้ให้ดูหรอกจ้ารู้แล้วจ้าคุณเขาสวยพร้อมใส่อีโมจิยิ้มมุมปากมันก็ไม่ในยะก็คือแบบก็เหมือนพี่น้องหยอกกันมั้ยพี่น้องหยอกกันแต่ถ้าคิดในมุมไม่ดีเน็บหรือเปล่าใครเขาคิดกันแบบนั้นเรื่องไม่ดีไม่คิดกันในโซเชียลไงครับผมถามได้นะฮะน็อตก็ไม่น่าถามเอาละครับทีนี้ชาวเน็ตนะครับก็ได้เอารูปมาเทียบกันใน IG ของเบลล่าแล้วก็พบว่าเบลล่าเนี่ยก็ได้ไปเที่ยวที่เดียวกับคุณเวียแล้วก็จริงๆด้วยและในหลายๆรูปเนี่ยเบลล่าก็ได้ถ่ายให้กับแฟนหนุ่มซึ่งหนุ่มชิงๆเนี่ยที่ว่ากันว่าคุณนัทเนี่ย
เป็นเพื่อนร่วมแก๊งด้วยนะครับจริงๆได้ออกงานและให้สัมภาษณ์กับสื่อเป็นครั้งแรกซึ่งเจ้าตัวได้ยืนยันและตอบแบบชิวๆว่าแม่ก็ให้มองข่าวลือที่เกิดขึ้นไปเนี่ยให้มันเป็นเรื่องตลกไปนะพร้อมกับบอกว่าในทริปนั้นเนี่ยก็มีพี่เบลล่าไปด้วยนะแต่แค่เหมือนกับว่าเรื่องมันจะจบแค่นี้เหมือนจะจบแค่นี้แล้วโลกสวยแบบนี้แล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับทางด้านเบลล่านะครับก็ได้สัมภาษณ์แล้วเมื่อเย็นของวันที่ศุกร์ที่5กันยายนนะครับโดยบอกว่าตนเองนั้นเนี่ยไม่เคยคุยไม่เคยเจอปล่อยระเบิดลูกใหญ่ไม่เคยไปเที่ยวกับแก๊งเดียวกันครับถ้ามีไปทริปก็ไปแค่ไปกับเวียแล้วก็เพื่อนสมัยเรียนของพี่เวียเท่านั้นที่เป็นคนนอกวงการซึ่งการที่เดินทางไปเที่ยวนั้นไม่มีคนที่ชื่อซิงซิงอยู่ด้วยพร้อมทั้งยังทิ้งระเบิดก้อนใหญ่บอกใบว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนั่นเองความจริงแล้วเป็นเรื่องส่วนบุคคลของแต่ละคนเบลเชื่อว่าแต่ละคนน่าจะต้องรู้ว่าตัวเองควรทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรหลังจากเบลล่าให้สัมภาษณ์ครับคุณผู้ชมครับในเรื่องนี้ไม่กี่ชั่วโมงถัดมาแฮชแท็กที่มีชื่อว่า We Are Bella แล้วก็แฮชแท็กชิงชิงก็ติดอันดับหนึ่งบน Twitter ที่มีคนพูดถึงมากที่สุดทันทีและอีกหนึ่งตัวละครครับที่กำลังแบบว่าเป็นปากเสียงให้กับชิงชิงนะนั่นก็คือคุณนัทอ่ะดีรุ่นที่เขาบอกว่ากำลังคบหากับน้องชิงเป็นดาราช่อง7แล้วก็เป็นเพื่อนบิ๊กไบค์แก๊งเวียร์แหละซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่านัทอดิรุ่นกำลังแอบชิงชิงกำลังเหมือนคบกันอยู่สัมพันธ์เชิงถึงขั้นแฟนซึ่งเจ้าตัวออกมาชี้แจงในเรื่องที่เบลล่าบอกว่าไม่เคยเจอชิงชิงว่าไม่เคยไปร่วมทริปบิ๊กไบค์กับชิงชิงให้ฟังว่าตนเป็นคนชวนชิงชิงไปออกทริปด้วยกันสำหรับดราม่าที่เกิดขึ้นตนอยากจะบอกกับทุกคนว่าน้องใหม่มากกับวงการบันเทิงครับน้องอาจจะตกใจสื่อมวลชนจึงทำให้คำสัมภาษณ์ผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับที่เบลล่าให้สัมภาษณ์ซึ่งเบลล่าก็ตอบในหลักของความจริงในมุมของเขานั่นแหละโดยภายหลังเนี่ยสัมภาษณ์น้องจริงๆก็มาคุยตนว่าพูดผิดไปคำหนึ่งคือว่าไปกับทุกคนทำให้คนอยากเข้าใจผิดว่าเบลล่าไปร่วมทริปด้วยตนก็บอกให้น้องใจเย็นๆซึ่งตอนก็คือเอาง่ายพูดผิดไปนั่นแหละครับซึ่งตัวเองก็บอกให้ใจเย็นๆมันจะตื่นเต้นนะคุยกับพี่เวียแล้วพี่เวียก็บอกว่าสบายสบายใจเย็นๆเดี๋ยวเฮียเคลียร์ให้ซึ่งทางนัทอดิรุ่งก็ยืนยันว่าที่น้องชิงๆบอกว่ามีเบลล่าไปร่วมทริปนั่นน่ะเป็นความผิดพลาดครับน้องตื่นเต้นกับการตอบคำถามด้วยนะอยากให้เข้าใจน้องว่าน้องเนี่ยใหม่สำหรับวงการบันเทิงแต่น้องก็เคยเจอกับเบลล่าตามงานนะแล้วก็ชื่นชมนะแล้วก็ชื่นชมในตัวเบลล่ามากที่ตนออกมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าตนกับน้องจริงๆกำลังคุยกันอยู่สถานะถือว่าเป็นพี่น้องที่สนิทกันมากตนรักน้องมา3ปีแล้วแต่เพิ่งมาบอกน้องได้ไม่นานตอนนี้น้องก็รับรู้ความรู้สึกของตนจากนี้ก็จะคุยกับเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปนั่นแหละครับผมเพราะฉะนั้นข่าวที่ว่าเป็นมือที่3เนี่ยไม่เป็นไปไม่ได้ยันแล้วว่าเป็นไปไม่ได้แน่นอนยังไม่จบจ้าไม่จบอีกเหรอเรื่องนี้ยังมีต่อไม่จบเพราะว่าล่าสุด Facebook ชื่อสำนักข่าวปากต่อปากนะฮะได้มีการแฉว่านัทอติรุธเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยมีแฟนที่คบหากันมานานอยู่แล้วนะครับนะฮะเพราะตัวเขาบอกว่าคุยกับน้องชิงชิงอยู่ใช่ไหมแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นนักแสดงช่อง7เธอคนนี้ชื่อจิลโรเจอร์อ๋อเหรอใช่แล้วโดยมีภาพไปเที่ยวด้วยกันหลายต่อหลายภาพเรียกว่าเห็นจิลที่ไหนก็เห็นนัดที่นั่นนะครับอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งคู่เคยมีข่าวว่ากำลังคุยกันอยู่แล้วก็คบหาดูใจกันอยู่นะครับส่วนสาวจิลแล้วก็หนุ่มนัดเนี่ยรู้จักกันมานานกว่า10ปีแล้วนะคุณผู้ชมโดยฝ่ายหญิงเนี่ยเคยโพสต์อวยพรวันเกิดทิ้งท้ายหวานๆว่าอยู่ข้างๆเสมอนะแต่ตอนนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าทั้งนัดแล้วก็จิลโรเจอร์สถานะความรักความสัมพันธ์เนี่ยของทั้งคู่จะเป็นยังไงบ้างนะต้องตามกันต่อแต่ล่าสุดเวียสกลวัฒน์ประกาศว่าให้ทั่วประเทศได้รู้แล้วทุกประเด็นวันศุกร์ที่13กันยายนนี้แน่นอนจะเจอเขาเรื่องวันแรงด้วยเรื่องวันแรงด้วยศุกร์13เลยจะปราบผีให้หมดครับผมอ้าวท่านผู้ชมฮะก็เป็นเรื่องของเขาเนาะครับเรื่องของเขาจริงๆแล้วใครก็รู้ว่าควรจะทำอะไรไม่ควรทำอะไรอย่างที่เบลล่าว่าจริงๆเรื่องของเขาเรานำเสนอมา2อาทิตย์แรกดีกว่านะฮะที่จังหวัดราชบุรีเกิดอะไรขึ้นครับมดซึ่งหน้าวัดท่าหลวงพลจังหวัดราชบุรีเนี่ยวันนี้เป็นที่คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกินนะเป็นหลุมฝังศพแล้วก็ตั้งศาลกุมารทองเนี่ยชื่อว่าน้องพอสครับน้องพอสเนี่ยเป็นใครก่อนน้องพอสเนี่ยเสียชีวิตตอนอายุ7เดือนเสียชีวิตไปเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับพ่อแม่แล้วก็ญาติพี่น้องเนี่ยนำศพน้องพอสเนี่ยมาฝังเอาไว้ตรงนี้วันนี้เวลาผ่านไป5เดือนแล้วฮะที่ชาวบ้านเนี่ยนำสิ่งของของเล่นน้ำแดงน้ำส้มเสื้อผ้าเด็กเปรเด็กสารพัดเนี่ยต้องนำมาแก้บนกันมหาศาลเลยหลังจากที่ได้มาขอเลขเด็ดจนได้โชคกลับไปเกือบทุกคนโอ้โห7งวดเต็มๆติดต่อกัน7งวดเลยเหรอ7งวดเต็มๆครับผมแล้วงวดล่าสุดที่ผ่านมานะครับวันที่1กันยายนทำไมครับ
มีคนถูกจากน้องเนี่ยนะจากกุมารทองเนี่ย100คนโอ้โหแล้วเขาบอกว่าเดินทางมาแก้บนกันมากขึ้นทุกทีจนเจ้าวาดวัดเนี่ยได้ให้พาลูกวัดนะฮะต้องนึกว่าคนถูกหวยจากกุมารเนี่ยเป็นร้อยเยอะมากขนาดจะต้องตั้งเต็นท์อ่ะเจ้าอาวาสต้องตั้งเต็นท์ต้องบริการประชาชนต้อนรับต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจริงแล้วยังได้นำเทียนไขต้นใหญ่เนี่ยมาให้ชาวบ้านได้จุดขอโชคขอลาบมีทั้งเขย่าเซียมซีมองหาเลขบริเวณศาลก็จะเห็นเลขขึ้นอย่างเลขมันขึ้นได้ไงเขาบอกว่าตรงศาลเนี่ยเลขมันขึ้นเองจริงๆเว้ยจริงเหรอคุณวิไลรัตน์อยากเห็นนะมันขึ้นตรงไหนอยากเห็นว่าเป็นยังไงอ่ะคุณวิไลรัตน์เขาเปิดเผยว่ามาขอกุมารน้องพอร์ตเนี่ยได้78กลับไปตัวเองเนี่ยก็เสี่ยงซื้อลอตเตอรี่กลับไปกลับมาถูกงวดวันที่1กันยายนออก87ได้เงินเกือบล้านบาทโอ้โหลอตเตอรี่สุดยอดอ่ะเลขท้ายได้เกือบล้านได้เกือบล้านเล่นถูกหลายใบหลายใบหลังจากที่ตนเนี่ยได้เปิดดูข่าวทางทีวีเนี่ยเขาบอกว่าทำไมกุมเนี่ยมีคนพูดถึงกุมารทององค์นี้กันเยอะเหลือเกินเปิดดูข่าวปุ๊บบอกศาลกุมารทองให้โชคพระเอิญตัวเองเนี่ยก็ขับรถผ่านมาทางนี้พอดีก็เลยแวะขอเลขจากน้องกุมารทองไม่ได้คิดอะไรกลับไปบ้านตกกลางคืนฝันฝันว่าอะไรฝันว่ามีเด็กเสียงเด็กผู้ชายเนี่ยมาบอกฝันว่าจะถูกหวยนะเป็นเงิน 800,000 บาทพูดอย่างนี้เลยเหรอจำนวนอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวนะจะถูกหวยนะเป็น 800,000 บาทโดยมีการพูดแบบนี้3ครั้งเดี๋ยวน้าจะถูกหวยนะ 800,000 เดี๋ยวน้าจะถูกหวยนะ 800,000 เดี๋ยวน้าจะถูกหวยนะ 800,000 ครับย้ำอยู่อย่างเงี้ย3ครั้งในฝันเป็นเสียงเด็กผู้ชายพอพูดตัวเองก็สะดุ้งตกใจตื่นหลังจากนั้นก็ยังได้ฝันอีกว่าน้องพอดเขาอยากให้มีแตรวงมาเล่นให้ที่ศาลหน่อยแตรวงอ่ะถ้าสมมติถูกแล้วเอาแตรวงมาลำมาเต้นให้หนูดูนะน้องอย่างเงี้ยเพื่อให้เกิดความสุขสนานพร้อมกันนะก็นำให้เอาของมาเลี้ยงชาวบ้านด้วยบอกไว้เลยนะเอาอะไรกินอะไรมาเนี่ยให้เอาขนมจีนแกงเขียวหวานแล้วก็ผลไม้มาเลี้ยงคนด้วยนะเมื่อถูกหวยปุ๊บก็ไม่คิดจะอะไรครับปรากฏก็นำอาหารมาเลี้ยงก็ถูกถูกจริงๆไม่คิดว่าจะถูกด้วยแล้วก็ซื้อตามนะแล้วก็แตะวงมาแก้บนด้วยโดยที่ตนเนี่ยเพิ่งเคยมาขอโชคนะที่ศาลแห่งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่เคยไปขอที่อื่นเลยนะครับผมนะฮะได้เรียกว่าได้บนนมแล้วก็แพมเพิร์ดไว้ก็ได้สมหวังเลยนำของมาแก้บนวันนี้ตลอดช่วงตั้งแต่วันที่รางวัลที่1ออกงวดที่1กันยายนถูกต้องเขาบอกประชาชนคึกคักเลยมากันเลยคึกคักกันมากมาจากต่างจังหวัดต่างพื้นที่นี่มากันเต็มไปหมดนะครับพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยแน่นอนใกล้และรีบมาก่อนหลั่งไหลกันมาไม่ขาดสายเลยเดียวบางคนเนี่ยนำสิ่งของมาแก้บนมีทั้งรถเด็กเล่นคันเล็กคันใหญ่นมใส่ขวดเหมือนเด็กเล็กๆที่แบบเด็กๆจะต้องดื่มนมใช่ไหมใส่ขวดก็เอานมใส่ขวดมาให้นะครับผมขณะที่สองสามีภรรยาเนี่ยได้นำเปลนอนสีฟ้าสดใสน่ารักมาถวายน้องพอชด้วยนะครับหลังจากน้องให้โชคเมื่องวดที่แล้วจากหางเลขประทัดประทัดที่มีการจุดแก้บนกันแล้วมีการนำไปผูกไว้ที่ศาลเลยนำเลข78เนี่ยไปซื้อจนถูกรางวัลก็จึงดีใจนำเปลนอนมาให้น้องเป็นการตอบแทนแล้วก็เพื่อเป็นการรักษาคำพูดข่าวนี้ดังมาสักพักนึงแล้วสักพักแต่อยากเห็นว่ามันเลขมันขึ้นแบบไหนแบบไหนแล้วอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนเริ่มไปขอหวยน้องคนที่แบบอยู่ในละแวกนั้นแล้วก็รู้ว่าเอาศพน้องมาฝังไว้ที่ใต้ต้นโพเขาก็รู้กันอยู่แล้วเอาศพเด็กเจ็ดเดือนน่าจะเฮี้ยนผมไม่เฮี้ยนคงจะใจดีไม่หรอกแล้วสมมติว่าเขาตามไปคนแถวนั้นเขาตามไปแล้วมันถูก3งวดติดมันก็เลยเป็นข่าวดังขึ้นมาและตอนนี้7งวดติดแล้วฮะต้องรอดูงวดนี้กันนะครับผมถ้าสมมติเราไปไหว้ศาลอยู่อย่างเงี้ยไปไหว้ศาลกุมารทองอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วอยู่ดีๆเจอศพจะทำยังไงอ้าวเจอที่ไหนเจอในศาลเนี่ยนะคือเรื่องของเรื่องข่าวสุดท้ายวันนี้เป็นเกี่ยวกับความเชื่อฮะครับไปไหว้ศาลแล้วเจอศพเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ปทุมธานียังไงฮะที่อำเภอสามโคกเกิดเมื่อคืนนี้เองนะฮะนี่ดูนี่นะเวลาตีสองเนี่ยก็มีครอบครัวหนึ่งนะเอางี้ดีกว่าสามีชื่อว่านายประดิษฐ์อายุ50ปีมีอาชีพรับเหมาต่อเติมตามรีสอร์ทนะฮะเมื่อต้นเดือนเนี่ยได้ถูกว่าจ้างให้ไปต่อเติมงานในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในประดิษฐ์เนี่ยมีภรรยาชื่อว่านางเพชรนางก็บอกว่าสามีตัวเองเนี่ยเป็นคนทำงานเก่งก็ต้องยอมรับอย่างนั้นแหละแต่พอตกเย็นชอบกินเหล้ากับเพื่อนแต่จะกลับบ้านทุกครั้งจนเมื่อวานเย็นที่ผ่านมานายเพชรซึ่งอยู่บ้านก็เริ่มเอะใจว่าเอ๊ะทำไมสามีไม่กลับบ้านวะหายไปไหนใจคอเริ่มไม่ดีแล้วแล้วก็เลยแจ้งตำรวจฮะผ่านไป 2-3 ชั่วโมงจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ให้ไปตามหาสถานที่ที่นายประดิษฐ์เนี่ยมักจะไปกินเหล้าเป็นประจำจนเจอรองเท้าแตะก่อนแล้วก็เจอแว่นตาแล้วก็ที่สำคัญเจอกองเลือดครับตอนนั้นคนเป็นเมียเนี่ยใจไม่ดีแล้วใจไม่ดีแล้วนักประดาน้ำก็เลยรีบค้นหาเผื่อเจอตัวหาเท่าไหร่ปกติต้องเจอใช่ไหมถ้าตามเรื่องหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอตอนใกล้สุดนะฮะตอนนั้นใกล้สุดคือมีศาลเจ้าแม่กวนอิมครับศาลเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยนะฮะที่ประดิษฐานอยู่ในหมู่บ้านครับซึ่งศาลเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยเป็นศาลเจ้าที่คนในหมู่บ้านเนี่ยเลื่อมใสหมู่บ้านเนี่ยเลื่อมใสมากครับนางเพชรเลยไปขอไว้ไปจุดธูปขอพรขอให้เจอตัวสามีครับพอนางไหว้เสร็จปุ๊บงูเหลือมตัวนี้โผล่ออกมาฮะจากศาลเจ้าแม่กวนอิมเฮ้ยตัวใหญ่ด้วยมีคนปล่อยคิวเลยนะหลังจากที่ว่างูเหลือมเนี่ยเลื้อยออกมาความยาวของงูเหลือมเนี่ยประมาณสัก2เมตรโอ้โหตัวเองบอกเจ้าแม่กวนอิมช่วยหน่อยเถอะขอให้เจอสามีตัวเองหน่อยเถอะงูเหลือมตัดหน้าเลื้อยตัดหน้าออกมาจากศาลอย่างนั้นอ่ะแล้วก็ตรงศาลาริมบึงอ่ะคนไม่ใช่คนเดียวเห็นกันหมดอ่ะพยานเห็นกันหมดอ่ะทุกคนก็ตกใจต่างคิดว่าเป็นงูเจ้าที่มาบอกครับเลยให้นักประดาน้ำเนี่ยงมค้นหาปรากฏว่าหลังจากที่งูเลื้อยมาปุ๊บศพขึ้นมาเลยครับเจอเลยเหรอโอ้โหเหมือนบูเหมือนงูมาบอกว่าอยู่ตรงไหนเจอศพเลยเจอศพของนายประดิษฐ์จริงๆเลยเออแล้วก็เจอตรงที่งูเหลือมมือเลื้อยไปน่ะนั่นไงก็คือมันเลื้อยบอกทางอ่ะว่ามันอยู่ทางนี้นะไม่อยู่ในน้ำนะอยู่ทางนี้มันเจอตรงนี้เออแบบว่างูอ่ะเลื้อยผ่านพอเจอศพปุ๊บเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพเบื้องต้นคาดว่านายประดิษฐ์น่าจะเมามากล้มจนศีรษะแตกสุดท้ายหมดสติพัดตกศาลาจมน้ำเสียชีวิตแต่ชาวบ้านก็ลือว่าผู้ตายเนี่ยอาจจะไปทำอะไรไม่ดีทำอะไรผิดพลาดหรือเปล่าหรือผิดหลักหรือเปล่าถึงอยู่ตรงนี้โอ้โหนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อนะนะครับเพราะฉะนั้นงูโผล่ออกมาปุ๊บเจอศพนี่แปลกมากแปลกเหมือนมีชีวะอันนี้แปลกจริงๆแล้วเลื้อยไปถูกทางด้วยว่าให้ไปงมตรงนี้นะใช่ไหมแล้วก็เจองมตั้งนานแล้วก็ไม่มีงูออกมานะพอมีงูมาปุ๊บทูบแค่นั้นน่ะคุณดูสิจบเลยงูเนี่ยยาว2เมตรนะเอ้ยโอ้โหยาว2เมตรแสดงว่าศักดิ์สิทธิ์จริงๆตรงนี้อยู่ที่อำเภอสามโคกจังหวัดอยู่ที่ปทุมธานีเนี่ยนะฮะไกลไม่ไกลอีกครั้งนึงครับน้องปออันนบฮะหลายๆคนอยากให้เขากลับมาพูดคุยอีกครั้งนึงเดี๋ยวช่วงหน้าน้องปออันนบมาสักครู่ครับ